รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเป็นสำนวนบ้านๆที่ทำให้เข้าใจความสำคัญของการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า10ประเทศสมาชิกซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนถือว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ภูมิภาคหนึ่งที่ควรมีการร่วมมือกันเพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่างๆมากขึ้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เริ่มมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการเงินการลงทุนและตลาดแรงงานฝีมืออย่างเสรีรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งอาเซียนมาตั้งแต่ปลายปี2558หลังจากมีการขับเคลื่อนมานานเกือบ50ปีทำให้ตอนนี้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่ถูกจับตามองในฐานะดาวรุ่งด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.8% คาดการณ์กันว่าในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.2% และมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองจากสหรัฐจีนและสหภาพยุโรปภายในปี2573หรืออีก11ปีข้างหน้าทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามท่ามกลางสงครามการค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในนโยบายการค้าของประเทศใหญ่ๆการรวมกลุ่มที่ใหญ่มากขึ้นน่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีตลอด6ปีที่ผ่านมาจึงมีการเดินหน้าเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปของสมาชิก16ชาติได้แก่อาเซียนและคู่เจรจา6ประเทศคือจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันได้ดีขึ้นและในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้จะมีการกำหนดท่าทีร่วมอาเซียนในการผลักดันการเจรจาจัดทำความตกลงอาเซปให้สำเร็จภายในปีนี้และสามารถลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าในฐานะที่เราก็เป็นประเทศที่เสนอเรื่องนี้ว่าควรจะต้องผลักดันให้การเจรจาอาเซปหาข้อยุติได้เนี่ย เราก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกในการเจรจาให้มากที่สุดนะคะจะสังเกตได้ว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยระดับรัฐมนตรีอาเซปเนี่ยเขาเจอกันปีละครั้งนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่7นะคะปีที่เราตั้งใจว่าเป็นปีสุดท้ายของการเจรจาแล้วไทยเราก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซปด้วยนะคะถึง2ครั้งใน4ครั้งที่ตั้งเป้าไว้และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการทำงานของอาเซียนในด้านเศรษฐกิจประสบความสำเร็จหลายเรื่องเช่นการยกระดับมาตรฐานการจัดทำกฎระเบียบด้านบริการของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพลดอุปสรรคทางการค้าบริการขยายโอกาสทางการลงทุนดึงดูดนักลงทุนต่างชาติด้วยการปรับปรุงความตกลงในส่วนที่ห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนขยายตัวต่อเนื่องโดยในปี2561มีมูลค่ากว่า 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 10.4 ซึ่งถ้าหากการจัดทำข้อตกลงอาเซปสามารถทำได้สำเร็จจะกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมประชากรกว่า 3,560 ล้านคนครอบคลุมมูลค่าการค้า1ใน3ของโลกซึ่งก็จะส่งผลมาถึงเศรษฐกิจการค้าของไทยด้วยสมภพรัตนสกุลชาติจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน